สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เปลี่ยนผ่านครับจากผ่านโค้งน้อยนะครับของศูนย์นี่ตัวนี้เป็นใบ24นะครับก็ตอนนี้ขาย MU4 เก่าไปแล้วก็เอา57มาเนาะครับก็ขอขยับใส่ผ่านจักหน่อยครับตอนนี้ใบ24ของผมนี่ใช้งานไป2ปีนะครับมันเหลืออยู่22นิ้วแล้วครับจาก24นิ้วเนี่ยเหลือ22นิ้วแล้วครับตอนนี้ไอ้ที่จากเป็นคมหนาเนี่ยมันมดคมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนี่นะครับ24นิ้ว24นิ้วตอนนี้เหลือ22นิ้ว22นิ้วนิดๆครับจาก24ตอนนี้ขยับใส่เป็น26นิ้วคงมากเลยนะครับว่าเท่านี้ดินมันเหนียวครับป่านผม26นิ้วครับผมใช้ก็สั่งพานของมาบินพีกษัตริย์มานะครับเป็นพานของจานไทยม้าบินเพกษัตริย์26นิ้วครับเดี๋ยวจะใส่อย่างนี้แล้วก็ไปไถใช้งานดูก่อนครับแล้วเรื่องมาปั๊บระยะพานเดี๋ยวค่อยมาปั๊บทีหลังครับนี่ตรงนี้ต้องตัดออกอยู่ครับนี่ตัดออกครับตัดออกเดี๋ยวใหญ่ตรงนี้ใหม่ใหญ่ขาตรงนี้ใหม่ครับเพราะว่ามันต้องขยับเลยไป26แต่ว่าจะลองไถอย่างนี้ดูก่อนครับว่าดูมันดินกินดินสาดดินยังไงไหวไหมอันนี้ก็น็อตรูดครับตัดทิ้งแล้วเนี่ยเอาลูกหมูตัดครับเอาไม่ออกครับเนี่ยกล่องก็ไม่ยอมโฟกัสเลยนี่ตัดทิ้งมาแล้วครับ3ตัวเอาไม่ออกครับมูนี่เอาออกหมดครับใส่เรียบร้อยแล้วก็มาบินนี่ 2,000 ใบมาบินอาจจะ 2,050 บาทครับโบรอนเกรดโบรอนดูสัญลักษณ์ของแท้เท่านั้นแต่วันนั้นผมใส่ซื้อมาสั่งใส่ผ่านขุดหัวมันนะครับนี่ครับได้สติ๊กเกอร์ได้อะไรมาด้วยครับพอ MU ของผมก็วางโบใหม่แล้วนะครับแล้วผมพามาดูครับวางเทอร์โบใหม่แล้วแต่ว่าจะเซตยากนิดหนึ่งมันไม่เหมือนตอน49นะผมดึงเห็นขึ้นนี่ก็เดินโบใหม่เองครับนี่เป็นโครงสิ่งครับตัวนี้ก็เป็นค่ายช่างพงเท่านั้นครับเดี๋ยวใส่ทอยางเดิมนะครับมีจุกตรงนี้อยู่เก็บเล็กเดิมมันยังตัวทอไอระบายบนเขาไอดีแต่ผมจุกไปครับก็ช่วยได้หลายนะครับจากออกตัวเกียร์2เกียร์3ไม่รอดนี่เดิมๆนี่นี่ออกสบายครับปลูกอ้อยไปไถก็พอได้งานอยู่ครับทอดีก็ทั้งชุดบังคับเดินใหม่ก็เดินสวยกว่าตอนอยู่ MU49 อยู่ครับตอนนั้นมันเหมือนมันต่ำครับทีนี้ท่อผมสีติดมามันสั่นแบบควันมันเข้าจมูกก็เลยไปต่อไม่ค่อยสวยอันนี้ตัดออกคืนแล้วครับนี่ผ่านแต่เบลิ่มเทิมเลยนะครับโอ้มันมดเนาะจากใบ24และ22แล้วผ่านคมโคกหน่อยมันไถดินเหนียวไม่ค่อยดีครับไถมันไม่ค่อยสู้ดินเหนียวครับก็เลยใช้เงี้ยอุ้ยใหญ่นะครับเนี่ยบึกบึนเลยทีซื้อมา3ใบเก็บเงินปลายทางนะครับนี่อีกอันหนึ่ง
โอ้เริ่มดูเดี๋ยวนี้มีสติ๊กเกอร์ดูนี่มีเสือด้วยนะครับนี่อ้าวเขาให้เสือมาด้วยดูนี่เสือแขนยาวนี่ครับขาอีกอันหนึ่งหัวมาอย่างดีเราจะได้เอาไปไถเลยแต่ตอนนี้ฝนตกทุกวันเลยครับอยู่บ้านผมนี่บุรีรัมย์นี่อำเภอโนนสุวรรณนี่จังหวัดบุรีรัมย์นี่ขยันตกเกินวันนี้ก็มืดตึ๊บเลยครับนี่โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับตัวนี้ก็ผ่านเขาเก็บเงินไปทางครับสั่งสะดวกรวดเร็วคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ